ที่ให้แสงสว่างลูกอรุณให้ความอบอุ่นให้ทั้งความสว่างให้พืชพันธุ์ให้ชีวิตทุกชีวิตมีความเจริญงอกงาม มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันทุกเวลาเนี่ยเหมือนให้เหมือนเนี่ยพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างให้แบบวันเวไม่หวังผลประโยชน์ให้แบบวันเวไม่หวังผลประโยชน์ด้วยเป็นเมตตาอัปปมัญญาเหมือนดังพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นให้ความร้อนให้พลังงานแก่มนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกสรรพสัตว์ไม่เลือกที่รักมากที่ชังไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยเมตตาอัปปมัญญาให้มันก็เป็นการให้โดยไม่มีที่สุดไม่มีมันส่องแสงสว่างไปทั่วอนันตจักรวาลทั้งมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ทั้งเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคคุณนกุลทานสรรพสัตว์ทั้งหมดไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้เปล่าแบบวันเวทุกวันทุกเวลาใจต้องเหมือนอย่างพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างทั่วอาณาจักรวาลเป็นเมตตาอัปปมัญญาจะมีผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมีบารมีเพิ่มพูนขึ้นจนที่สุดจนถึงที่สุดบารมีที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วนี่ก็คือเมตตาบารมีเป็นเมตตาอัปปมัญญาผู้มีเมตตาอัปปมัญญาจะมีเป็นผู้ที่มีบารมีเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วผู้ที่คับแคบจะเป็นผู้ที่ไม่มีบารมีเลยผู้คับแคบหมกมุ่นแต่เรื่องตัวเองหมกมุ่นแต่เรื่องครอบครัวหมกมุ่นแต่เรื่องกิเลสเรียกว่าเป็นผู้ที่คับแคบจะเป็นผู้ที่น้อยอภัพอับวาสนาลงไปเรื่อยๆเพราะจิตใจไม่นึกถึงผู้อื่นไม่เมตตาอัปปมัญญาเห็นแก่ตัวบารมีก็จะถดถอยลงไปเรื่อยๆเรียกว่ากินของเก่าหมดสิ้นไปไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นมาใหม่การเพิ่มพูนบุญวาสนาบารมีอำนาจวาสนาบารมีเนี่ยเมตตาปปัญญาจากใจจริงๆเนี่ยบ่อยๆอย่างต่อเนื่องอันเนี้ยจะทำให้เพิ่มพูนบุญวาสนาบารมีอย่างรวดเร็ว